วันนี้เราพาทุกท่านมารับชมวิธีการทำเตาเผาถ่านไร้ควันนะครับผมเอาไว้ทำใช้ในครัวเรือนหรือว่าทำเป็นรายได้เสริมนะครับเผาถ่านเป็นรายได้เสริมวิธีทำก็ทำง่ายๆหลายท่านก็เข้ามารับชมทีหลังก็ยังไม่รู้วิธีทำนะครับก็ขอกันมาเยอะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมารับชมวิธีการทำละเอียดนะครับทุกขั้นตอนจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับวิดีโอนี้ก็จะได้ไม่หายนะครับเวลาเราเข้ามารับชมก็จะหาเจอง่ายๆนะครับหรือว่าเป็นองค์ความรู้ก็แชร์ไปให้ผู้อื่นรับชมครับผมขออนุญาตกับกล้องครับผมครับผมสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็จะมีถัง200ลิตรนะครับผมถังเหล็ก200ลิตรไม่ว่าจะเป็นฝาล็อกหรือว่าฝาแบบไม่ล็อกนะครับก็สามารถทำได้ทั้งสองนะครับผมก็จะมีถังนะครับแล้วก็จะมีเหล็กครับผมมาดูเหล็กตรงนี้นะครับจะมีเหล็กขนาด4x4นิ้วนะครับ4x4นิ้วถ้าหาไม่ได้ก็ใช้3x3นิ้วก็ได้นะครับอันนี้เป็นเหล็กขนาด4x4นิ้วความหนา2มิลครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องขนาด1x1นิ้วเป็นเหล็กขนาด 1.8 มิลนะครับแล้วก็จะมีเหล็ก3หุ้น9มิลครับผมเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ตรงนี้แล้วก็จะมาขั้นตอนต่อไปเลยครับเราจะไปกันช้าๆแต่ว่าให้เข้าใจกันทุกคนครับผมเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์นะครับก็จะเข้าสู่วิธีการทำไส้เตาครับผมวิธีการทำไส้เตานะครับให้เราทำการตัดเหล็กขนาด4x4นิ้วความยาว1เมตรไม่เกิน1เมตร15เซนนะครับแล้วก็จะมีขนาดของเหล็กกอง1x1นิ้วนะครับความยาวประมาณ73เซนโดยประมาณนะครับเมื่อเราเตรียมทำการตัด2ชิ้นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการตัดเหล็กกอง1x1นิ้วนะครับประมาณ5เซนแล้วก็เชื่อมติดนะครับผมเชื่อมติดแนบหัวท้ายนะครับก็จะออกมาในลักษณะดังภาพครับผมนี่ครับเราไปขั้นตอนต่อไปกันครับผมเข้าสู่ขั้นตอนวิธีการเจาะฝาถังและก้นถังครับผมหลังจากที่เราทำการประกอบไส้เตานะครับขั้นตอนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเจาะฝาถังเราจะนำท่อแก๊สของเรานะครับไส้เตาของเรามาวางในลักษณะนี้ครับผมลักษณะที่กึ่งกลางนะครับแล้วให้เราทำการวัดนะครับทั้ง4ด้านให้เท่ากันครับผมอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ22เซนนะครับผมฝั่งนี้ก็จะ22เซนเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็จะ22เซนเมื่อเราทำการวัดในลักษณะนี้นะครับไส้เตาของเราจะอยู่จุดกึ่งกลางพอดีครับผมให้เราทำการมาร์คนะครับในลักษณะนี้นะครับผมแล้วให้เราทำการตัดได้เลยครับส่วนของฝาเราจะตัดแค่ช่องเดียวนะครับเป็นช่องป่องไฟครับผมมาสู่ขั้นตอนการเจาะก้นถังครับก็ทำในลักษณะเดียวกันเหมือนกันครับผมลักษณะเดียวกันก็จะวัดหาจุดกึ่งกลางทั้งสองด้านนะครับก้นถังไม่มีขอบนะครับไม่มีขอบงอเข้ามาก็จะอยู่ที่ประมาณ23เซนครึ่งนะครับฝั่งนี้ก็23เซนครึ่งทั้ง4ด้านครับผมแต่ให้เราทำการมาร์ค2จุดนะครับให้มาร์คตรงท่อไฟแล้วก็ท่อแก๊สนะครับผมเราจะเอาออกให้ดูครับเมื่อเราทำการมาร์คเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเห็นว่าจะมี2เส้นนะครับเส้นนอกก็คือริมของป่องไฟครับผมแต่ว่าเราให้เราวัดเข้ามา1เส้นทั้ง4ด้านครับแล้วก็ให้ตัดรอบด้านในครับผมให้เหลือตรงนี้ไว้ครับแล้วก็เฉียงมุมครับผมตัดเฉียงมุมแล้วก็ส่วนบริเวณป่องไฟแล้วก็ตัดตามขอบได้เลยครับไม่ต้องวัดเข้ามาครับผมมาดูขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราทำการต
ตัดนะครับตัดแล้วก็มาร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านล่างเตาครับนี่ครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับที่เราวัดเข้าไป1เซนนะครับเราจะทำการงอขึ้นแบบนี้ครับเพื่อจะให้ก้นถังกับเหล็กเชื่อมง่ายนะครับยึดติดกันแน่นหนาครับผมเมื่อเรางอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการประกอบไส้เตาครับผมคือเจาะตรงที่ประกอบตรงที่เราเจาะนะครับมันจะเป๊ะพอดีแล้วครับอยู่จุดกลางทั้งฝาทั้งข้างบนนะครับลักษณะก็จะเป็นออกมาดังภาพนี้ครับเดี๋ยวเราหงายขึ้นมาให้ดูครับนี่ครับผมลักษณะออกมาดังภาพนี้ครับเข้าสู่ขั้นตอนวิธีการเชื่อมครับผมมาดูวิธีการเชื่อมนี่ครับตอนนี้คุณพ่อก็กำลังเชื่อมนะครับวิธีการเชื่อมแล้วก็พยายามเชื่อมให้เนียบนะครับอย่าให้มีรูรั่วทั้งท่อแก๊สและปล่องไฟครับผมแล้วเราก็จะเสริมเหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้น3หุ่น2เส้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูขั้นตอนต่อไปครับเมื่อทำการเมื่อทำการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ลักษณะก็จะเป็นดังภาพนี้นะครับเหล็กเส้นตัวนี้ก็มีหน้าที่รับน้ำหนักของไม้นะครับรับน้ำหนักใส่เตารับน้ำหนักไม้ในถังนะครับเวลาเราเผาไปเหล็กตัวนี้แดงนะครับจะได้ไม่เสียรูปหรือว่าพังง่ายนะครับเราก็จะเสริมเหล็กเส้นตรงนี้อีกเส้นหนึ่งครับผมเพื่อยึดให้ท่อไฟอยู่จุดกลางๆไม่โยกซ้ายโยกขวาครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่ามันล็อกไว้นะครับนี่ครับเห็นรอยเชื่อมนี่แหละครับเทคนิควิธีการทำเตาเผาถ่านไร้ควันแบบง่ายๆครับผมเอาไว้ทำใช้ในครัวเรือนนะครับนี่ก็เป็นคุณพ่อทำการเชื่อมครับผมชุดนี้ทำการส่งจังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอแก่งคอครับ20ใบเป็นกลุ่มของอำเภอแก่งคอนะครับทำได้ง่ายๆครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่รับชมวิธีการทำเตาเผาถ่านแบบละเอียดง่ายๆเข้าใจครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับไล่ดวงดาวมีเทคนิคดีๆก็จะมาแชร์นะครับความรู้ให้ทุกท่านได้รับชมครับผมตอนนี้เราก็กำลังทดสอบเตาเผาถ่านขนาดใหญ่อีกตัวนึงครับนี่ครับเผาครั้งที่3แต่ว่าครั้งนี้ใช้เป็นฟืนขนาด5นิ้ว6นิ้วนะครับผม2รอบได้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าฟืนเล็กเท่าแขนนะครับประมาณ2นิ้วนะครับ2นิ้ว3นิ้วแต่ว่ารอบนี้เอาใหญ่นะครับเอาใหญ่5ถึง6นิ้วว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเนาะถ้าประสบความสำเร็จเราก็จะมาสอนทุกท่านนะครับวิธีการทำเตาขนาดใหญ่ขึ้นเตานี้น่าจะประมาณ800ลิตรนะครับ800ลิตรเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับไล่ดวงดาวเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ